พร้อมสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะฮะวันเสาร์นะฮะวันนี้ผมอยู่ที่เรียกไร่สามหนองนะฮะที่บ้านด่านละกอล่างนะฮะตำบลโนนสมบูรณ์นะอำเภอเสริงสางฮะจังหวัดนครราชสีมาวันนี้ผมจะพามาดูต้นยางนานะฮะอายุประมาณ7เดือนนะที่ได้ปลูกไว้ช่วงก่อนฝนเมื่อปีที่แล้วก็เดี๋ยวจะพาเชิญชมนะครับนี่ต้นก็โอเคนะฮะค่อนข้างจะสมบูรณ์ฮะเป็นยางนานะครับผมตรงนี้ได้ลงไว้อยู่ประมาณสัก800ต้นนะฮะตรงนี้หน้าแรงฮะแต่ก็ยังมีความเขียวอยู่นะฮะบรรยากาศด้านหลังที่ด้านนี้ที่เห็นเนี่ยคืออุทยานแห่งชาติทับลานนะคือติดเขตมรดกโลกนะฮะอันก็จะมีถนนตัดเป็นแบ่งแนวป่ากับที่ทำไร่ทำสวนของชาวบ้านครับอยู่ต้นยางนาครับผมโอเคครับผมเพราะว่าเจอสภาพนี้ก็โอเคนะเพราะว่าค่อนข้างก็จะงามนะอายุประมาณทั้ง7เดือนครับก็จะมีโตมั่งไม่โตมั่งนะด้านนี้ก็ไม่ค่อยจะโตเท่าไหร่ยางนาล้วนๆนะครับผมจุดประสงค์ที่ปลูกนี่คืออยากให้มันเป็นป่าถามว่าเราคงไม่ทันใช้พวกไม้พวกอะไรหรอกแล้วก็อาศัยอยากเก็บเห็ดนะนี่ครับผมอันนี้น่าจะเป็นพยูงฮะนี่พยูงครับพยูงก็จะมียางนามีพยูงมีมะค่าฮะมะค่าเดี๋ยวจะพาไปดูต้นมะค่าอยู่งับทนแรงนะทนแรงดีเพียงตรงนี้น่าจะประดู่ตรงนี้น่าจะต้นมะค่าครับผมมะค่าครับมะน่าจะเป็นมะค่าตรงนี้ต้นนี้คือต้นตะเคียนครับตะเคียนยางนาครับต
ต้นนี้ไม่แน่ใจว่าต้นอะไรนะแต่ไม่ใช่ต้นยางนาแน่ต้นนี้ก็เช่นกันก้าไม้ที่ได้มาทั้งหมดก็จากที่กรมป่าไม้นะที่เขื่อนละไปมากนี้คือเขาครับอันนั้นจะเป็นต้นยางใหญ่นะฮะจากที่ปู่ย่าตายายได้เผาถางตัดไม้มาตอนนี้ถึงรุ่นเราก็ต้องปลูกทดแทนครับผมก็ตายหลายต้นอยู่เหมือนกันนะส่วนที่เห็นด้านล่างตัวนี้ที่เป็นหุบลงไปนี่จะเป็นลำห้วยนะก็มีทั้งโตมั่งไม่โตมั่งนะครับใครสู้สภาพอากาศไม่ไหวก็ล้มหายตายจากนะฮะต้นนี้ต้นใหญ่มากครับต้นยางนาไม้ดังเดิมครับโดยธรรมชาติเป็นพยูงครับผมอันนี้จะเป็นยางนาอันนี้น่าจะขึ้นเองฮะตามธรรมชาติเพราะเรามีต้นแม่เขาอยู่นี่ปึ๊ดสูงมากสังเกตว่าต้นที่ขึ้นเองตามธรรมชาตินี่จะสมบูรณ์แข็งแรงงอกครับอันนี้คือลูกยางนาครับผมขึ้นเองหลายต้นอยู่เหมือนกันนะเป็นลำห้วยนะครับตัวนี้แต่มีน้ำฮะแต่ว่าอาจจะลกมองไม่เห็นพาขึ้นกลับขึ้นไปข้างบนนะครับส่วนต้นนี้ไม่แน่ใจว่าต้นอะไรฮะก็กำลังจะผัดใบเปลี่ยนสีนะตอนนี้ออกสีน้ำตาลนะสวยไปอย่างนึงนะสวยไปอีกแบบนึง
ก็จะเป็นไร่มันสำปะหลังยางนี้ก็ขึ้นเองครับสุดยอดฮะงามมากที่เห็นต้นนี้คือต้นเชื่อมครับต้นเชื่อมเป็นไม้ดั้งเดิมพาไปดูอีกที่หนึ่งฮะซึ่งปลูกไว้เมื่อปีที่แล้วเช่นเดียวกันครับนี่จะเป็นต้นสักนะตัวนี้จะเป็นยางนาขึ้นเองตัวนี้จะเป็นต้นตะเคียนตะเคียนครับตะเคียนตัวนี้จะเป็นยางนาบริเวณนี้จะส่วนใหญ่จะเป็นต้นตะเคียนนะส่วนใหญ่บวกกับยางนาปีนี้แรงเกือบจะได้ฝนซะตกลงมาหนักๆซะรอบสองรอบนี่อยากจะฟื้นคืนตัวเดี๋ยวจะพาไปดูตะเคียนที่ปลูกเมื่อปีก่อนนะนี่ครับสวยมากครับตะเคียนรุ่นนี้ปลูก9ต้นฮะรอดอยู่แค่3ต้นนี่ครับผมรอดอยู่4ต้นครับอีกต้นนี้อีกต้นนึงครับผมสำหรับทริปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมก็ให้ดูบรรยากาศของต้นไม้ที่ปลูกไว้ที่บ้านด่านละกอล่างนะตำบลโนนสมบูรณ์อำเภอเสือสางจังหวัดนครราชสีมาอายุประมาณ7เดือนนะว่ามีสภาพยังไงแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะทนแรงได้ระดับหนึ่งแล้วก็บางต้นที่ทนไม่ไหวก็จะล้มหายใจจากก็ฝากติดตามช่องซูโม่กับปู่นพด้วยนะครับครับสวัสดีครับผม